ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ต้นๆของโลกอย่างที่คนไทยหลายคนเข้าใจจริงไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีเห็นหลายๆคนชอบบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต้นๆของโลกบางคนก็บอกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดโดยซ้ำนะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแล้ว้ะเทียบกับจีนล่ะเทียบกับอินเดียล่ะ เวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียอเมริกาประเทศเหล่านี้ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะโดยเจ้าของกระทู้นี้นะครับก็ถามว่าก็สงสัยว่าเขาทําการเกษตรอะไรบ้างอย่างบรา,บาซิลที่มีสัตว์ป่ามากมายกว่าไทยแล้วแบบนั้นเขาไม่อุดมสมบูรณ์หรือไงไมาดูความเห็นที่น่าสนใจที่เขามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกก็บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้คําว่าในน้ํามีปลาในน้มีข้าวอธิบายถึงความเป็นไทยแล้วก็วิถีไทยให้ นักลงทุนต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติหลายภาษาเข้าใจถึงความเป็นไทยและลักษณะการดำรงชีวิตแบบวิถีไทยถ้าคุณเคยไปมาหลายประเทศทั่วโลกแล้วนำมาเปรียบเทียบกับบ้านเราคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่า1คือบ้านเรามีพื้นที่ราบรุ่มกว้างใหญ่มากๆ 2. เราไม่ได้รับผลกระทบจากพายุอย่างรุนแรงสักเท่าไหร่นะเพราะมีเพื่อนบ้านโดยรอบเป็นเกาะป้องกันให้เรื่องที่3คือมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นแต่ก็สามารถทำการเกษตรได้ ทั้งปีเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งปี4คือเรามีผักผลไม้หลากหลายชนิดในราคาที่ถูกมากๆ 5. หมูไก่เนื้อก็หาซื้อได้ง่ายนะในราคาที่จับต้องได้และโดยรวมที่น้ําก็ยังดีดินก็ยังดีอากาศก็ดีข้าวไทยอ้อยน้ําตาลน้ามันปาล์มผลไม้ต่างๆแล้วอื่นๆของไทยในตลาดโลก จะมีราคาที่สูงกว่าของชาติคู่แข่งที่ส่งออกอื่นๆอยู่พอสมควรเลยแต่สินค้าไทยมีรสชาติดีอร่อยและมีคุณภาพกว่าชาติอื่นๆมากๆสินค้าเกษตรเหล่านี้เราขายในราคาที่แพงกว่าของชาติอื่นๆแต่ไทยก็มียอดขายสินค้าเหล่านี้อยู่ในระดับต้นๆของโลกนะผมไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดหรอกแต่ว่าไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในระดับที่มีความลงตัวมากๆในการอยู่อาศัยและทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆในแง่ของในน้ํามีปลาในน้มีข้าว และที่สําคัญแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการปลูกผักจับปลาเลี้ยงสัตว์เอาไข่หรือว่าเอาเนื้อมาบริโภคได้โดยที่ใช้เงินไม่มากเลยซึ่งถ้าทําแบบนี้ในประเทศอื่นๆก็ไม่สามารถทําได้ง่ายนะเท่าที่เมืองไทยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้เงินแลกมาในขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นด้ยวยผมมองนะครับว่าดําบแต่หปีที่แล้วแล้วลที่บางท่านก็บอกว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยได้ยินว่าที่สุดในโลกนะครับ ได้ยินแต่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแค่นั้นจบนะคือคนไทยบ้านเราอยู่ได้สบายมากๆไม่ลำบากไม่เคยมาขาดอาหารการกินไม่ว่าจะยากตีมีจนแค่ไหนก็ตามเรื่องแบบนี้เปรียบเทียบกันเป็นตัวเลขไม่ได้ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยถ้าใครจะบอกว่าที่สุดในโลกตั้งทั้งที่ไม่เคยไปเที่ยวทั้งโลกก็ถือว่ายกเมฆในขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาให้ข้อมูลอีกด้านว่าถ้าพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ผมเห็นด้วยว่าฝั่งยุโรปยังมีที่เหนือกว่าบ้านเราอีกนะ โดยเฉพาะอาหารทะเลคุณภาพสูงนี่ยังไม่รวมถึงแหล่งน้ํามันสํารองที่อยู่ใต้หิมะบางทีคนบ้านเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าอย่างนอร์เวย์นี่ก็เป็นผู้ส่งออกน้ามันท็อปฮ้าของโลกเพราะมันจินตนาการไม่ออกว่าน้ํามันจะฝังอยู่ใต้หิมะได้อย่างไรดูจากส่วนสูงแล้วก็พภชนาการของคนบ้านเราแต่ไหนแต่ไรก็ได้คนบ้านเราเองก็เพิ่งจะมาตัวสูงแล้วก็อายุยืนจริงๆจัง,จง,จง,จงจในช่วง30ิปีที่ผ่านมานี้เองแต่ผมก็เห็นด้วยนะที่เมืองไทยภัยธรรมชาติน้อยเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศ บางก็เข้าไมา่ให้ความเห็นนะครับว่าพื้นที่ประเทศไทยเองก็จัดว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแต่มันก็ยังสู้บางประเทศไปได้เช่นยูเครนหนึ่งในประเทศที่ดินดีที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามผมก็เคยเห็นมาผ่านตานะเห็นเขาบอกว่าไทยเราก็เป็นหนึ่งใน6ประเทศที่มีศักยภา,าพการผลิตอาหารเลี้ยงคนบนโลกความคิดเห็นต่อมาครับก้าวเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะเอาแต่ปริมาณส่งออกสินค้าเกษตรดูเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูปริมาณนําเข้าด้วย คิดเอาง่ายๆเอาปริมาณส่งออกลบด้วยปริมาณนําเข้าก็จะรู้ว่าประเทศเหล่านั้นส่งออกหรือนําเข้าสินค้าเกษตรสุดที่ครับโดยง่ายจากจีนส่งออก4.2%ของสินค้าเกษตรทั้งโลกมากกว่าบ้านเราเลยนะแต่ว่านําเข้า8.2%ของสินค้าเกษตรทั้งโลกสรุปคือจีนเป็นผู้นําเข้าสินค้าเกษตรไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเพราะปริมาณสตทธิของการนําเข้ามากกว่าปริมาณที่ส่งออก ผมบขินนต่อมาครับก็บองว่าเป็นคนไทยเองก็เห็นกันอยู่บ้านเรานี้อุดมสมบูรณ์แค่ไหนคนจีนสมัยก่อนที่อพยพมากับเรือสำเภาพอถึงปากแม่น้ําเจ้าพยาเห็นความเขียวชะอุ่มของพืชพันธุ์ต่างๆก็บอกกันแล้วว่าชาตินี้ไม่อดตายกันแล้วบ้านเมืองนี้เอาต้นอะไรมาทิมดินลงไปมันก็ขึ้นงอกงามให้ดอกผลไม่ว่าจะปลูกอะไรหญ้าก็แย่งกันขึ้นสัตว์ที่อาศัยก็ไม่อดตายส่วนถ้าไปเทียบกับบ้านเมืองอื่นนั้นผมก็ไม่รู้นะ แต่บ้านใครจะอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านเราก็ดีใจด้วยแต่บ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์จนกินกันชั้นเหลือเลยอ้วนกันจะเป็นปัญหาสุขภาพของชาติอยู่ดีกินดีขนาดนี้ก็คิดกันเอาเองแล้วกันที่ธรรมาก็บอกว่าถ้าไปเทียบกับโซนยุโรปอเมริกาจีนพวกนี้ความอุดมสมบูรณ์เราก็ายังเทียบไปได้นะแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็ไทยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าไปเทียบกับทางแอฟริกาเมืองไทยนี่ก็สุดยอดของความอุดมสมบูรณ์เลย บางก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าสงสัยต้องลองไปทําสวนดูบ้างแล้วไม่ก็ไปเที่ยวสวนดูส่วนตัวก่อนหน้านี้เคยเล่นส่งจดหมายคุยกับชาวต่างชาติเคยคุยกับคนฟินแลนด์เขาบอกว่าบ้านเขาติดป่านะก็เลยตอบกลับไปว่าคงมีอะไรกินเยอะแยะแน่เลยสิเขาก็เลยบอกว่าเปล่ามีแต่เบอร์รี่มันเป็นธรรมชาติของประเทศแถบเมืองร้อนอยู่แล้วที่จะมีต้นไม้ขึ้นมาหลากหลายชนิดเครื่องเทศก็มาจากประเทศแถบร้อนแต่ก่อนฝรั่งไม่มีเครื่องเทศไว้ปรุงอาหารเท่าไหร่นะ นอกจากนั้นก็ต้องมาดูคุณภาพดินดินในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันผลไม้ชนิดเดียวกันแต่ละจังหวัดก็ให้รสชาติที่แตกต่างกันแต่ก็เคยได้ยินแต่ประโยคที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อสื่อถึงความอรดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ขยายความต่อมาเป็นอันดับต้นๆของโลกบางก็บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงครับอยู่กับธรรมชาติคนไทยกินแค่นั้นเอาผักมาทำน้ำพริกเอาปลามาทำปลาแห้งปลาละแต่ชาติอื่นในยุโรปเขารู้จักปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์เพื่อกินเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่วัวเนื้อวัวนมปลูกพืชไล่สวนไม่ได้ทํานาข้าวเหมือนบ้านเราก็เราจะรู้จักเลี้ยงเหมือนเขาก็รุวงเลยมานานแล้วมัง้งบ้างก็ให้ความเห็นนะครับว่ามีพื้นที่อนุดม์สมบูรณ์ที่เหมาะกับการทรรําเกษตรก็ต้องให้ก็ต้องมีคนในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีความเชี่ยวชาญในการ,กรเกษตร และก็เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตผมว่าเมืองไทยมีครบนะเพราะคนไทยก็มีหัวในเรื่องของการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืชต่างๆได้สารพัดเลยจนสามารถส่งออกพืชและก็ผลไม้ชั้นดีไปขายได้ทั่วโลกในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องการเกษตรคือปลูกพืชแบบตามมีตามเกิดอย่างเวียดนามเองเขาปลูกพืชเก่งนะแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งเท่าชาวสวนในบ้านเราและประเทศเขาก็ต้องเจอมรสุมตลอดผลไม้บางอย่างปลูกได้ลูกโตแต่ก็ไม่หวานหอมเท่าของเมืองไทย เช่นลำไยมะพร้าวน้ำหอมแม้กระทั่งข้าวส่วนทางฝั่งของพม่าท,ที่มีที่ราบรุ่มอันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็ยังขาดความชำนาญในเรื่องของการเพาะพันธุ์คงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีก็ร์เมตมาก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าสมัยทำงานอยู่ต่างประเทศที่พักอยู่ใกล้ภูเขาใหญ่ยอดมีหิมะปกคลุมทั้งปีเมืองที่ว่าน้ำไม่เคยขาดเพราะว่ามีน้ำจากหิมะที่ละลายไหลผ่านทั้งปีอาหารสดก็ไม่เคยขาดนะ ทั้งเนื้อนมพืชผักรวมทั้งผลไม้เห็นชาวบ้านปลูกกันเป็นแนวรอบๆบ้านสิ่งลำบากคงไปอยู่ช่วงเดียวก็คือตอนที่หิมะตกมากๆการเดินทางการค้าขายจะลำบากแต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนในแต่ละปีพอกลับมาบ้านเราหน้าฝนน้ําก็เยอะเกินบางทีก็ต้องเร่งระบายทิ้งน่าเสียดายเหมือนกันพอแล้งก็ทําอะไรแทบไม่ได้ฝนบางที่แทบไม่ตกเลยในช่วง6ถึง8เดือนในแต่ละปีทาให้อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็แทบจะทําอะไรไม่ค่อยได้ ขม,มาพเจ้าก็เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมกับคําว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นประโยคเปรียบเปเลยนะเปรียบเปลยพื้นที่ภูมิอากาศสภาพแวดล้อมในตำแหน่งของประเทศเราอยู่นะฮะว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ําแหล่งอาหารมากมายทั้งดินน้ําอากาศล้วนแต่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีทั้งข้าวผักผลไม้หลากหลายมากๆอีกทั้งแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็มีสัตว์น้ําปลาน้ําจืดมากมายให้จับกิน มันเป็นคาเปรียบเปียถึงวิถีชีวิตชาวบ้านตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่โบราณการของเมืองไทยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบไปแข,ข่งขันกับใครหรอกครับไม่ต้องนึกถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตัวเลขการนําเข้าส่งออกใดๆแต่วันนี้ปิดคอมวางมือเถอะหาพื้นที่ว่างๆหลังบ้านแปลงเล็กๆพรวนดินใส่ปุย๋ยหาเมล็ดพืชผักมาเพาะปลูกสักหน่อยไม่นานคุณอาจจะได้กินพืชผักสวนครัวของตัวเองก็ได้ถ้ามีที่เหลืออีกก็ขุดบอ่อซื้อลูกพันปลานินป,านนปานลาดุกปลา ช่อนมาเลี้ยงเองคุณก็จะได้กินปลาโดยไม่ต้องซื้อหาบ้านใครยังพอมีพื้นที่เหลืออีกหน่อยก็ทําเพิงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเลยนี่แหละครับวิถีชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายวิถีชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยู่บนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ง่ายแก่การผลิตข้าวปลาอาหารรวมถึงปัจจัยที่จําเป็นแค่นั้นก็อธิบายถึงคําถามให้ใครหลายคนได้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําหรือแค่พยายามใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อเปรียบเทียบกับบ้านเมืองอื่นเอาชนะทับถมกัน ทธิบานท่านนะครับก็บอกว่าไม่รู้สิเท่าที่ใช้ชีวิตมาก็ยังไม่เคยเห็นข่าวคนบ้านเราหาข้าวกินไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามต่อให้เป็นแถบอีสานที่ว่าแห้งแรงในบางทีผมก็เห็นปลูกข้าวกันได้หน้าฝนน้ําแห้งในหน้าแรงก็ยังพอไปหากันได้แตกต่างจากข่าวของคนจีนนะที่ต้องอดข้าวกันต้องอพยพออกนอกประเทศส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นการจัดการที่ไม่ดีอาหารไม่พอกิน ข่าวคนแอฟริกาผอมจนเหลือแต่กระดูกเรายังไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้อยู่ในเมืองไทยนะข่าวแถบทะเลทรายที่ปลูกอะไรไม่ได้เลยผมคิดว่าที่เหล่านั้นน่าจะลําบากกว่าเราเยอะโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นําเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ